สวัสดีครับนักศึกษามาพบกันอีกครั้งแล้ววันที่14พฤษภาคมพุทธศักราชสองพนกะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขารายงานว่าไอ้ผู้ติดเชื้อโควิดอ่ะไม่มีก็เหมือนว่าท้องฟ้าจะแจ่มใสนะครับก็น่าจะได้เจอกันกูเทอมหน้านะครับเทอมหนึ่งปีการศึกษาถัดไปนะครับก็ ก็อย่างที่พูดไว้ก็คงจะต้องใช้วิธีการเรียนผ่านออนไลน์นะครับแล้วก็ทำา a s s i g n m e n t ผ่านผ่านทางระบบออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ให้อ่านนึงนะครับก็เตรียมโปรเจกต์ไว้ให้แล้วทีนี้กำลังเรียบเรียงอยู่ว่าจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงจะได้ไม่มีโจทย์ซ้ำๆกันมานะครับโอเค พอโจซ้ําๆกันแล้วมันบางทีนักศึกษาเองก็ลอกลอกนี่ไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะถ้าลอกแล้วเข้าใจมันก็ดีไปแต่ถ้าเกิดลอกแล้วไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าเราเอาแต่เป็นเครื่องไทยเอกสารก็มันจะไม่ได้ความรู้ติดตัวอะไรไปเลยนะครับก็อย่างที่อาจารย์พูดอยู่หลายๆครั้งก็บอกว่าสถานการณ์มันก็แย่อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่คว้าอะไรไว้บ้างเลยก็จะไม่ได้อะไรไปนะครับเอาละก็ เกิดนำมาพอสมควรแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มกันในหัวข้อที่กำลังจะพูดต่อไปก็คือการคำนวณน,นะครับแรงลงทาลากเสาเข็มกลุ่มแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนั้นก็มาตอบคำถามจาก Google Classroom หน่อยนะครับออมีหลายๆคำถามก็เป็นคำถามที่ดีอ่ะนะแต่ว่าบางคำ,คำถามเหานั้นอาจจะตอบได้ใน Google Classroom เลยนะครับ ก็อย่าลืมอันนี้ต้องไม่ลืมนะบอกว่าถ้าเกิดใครถามนะก็ใครมาคนเป็นคนมาแสดงความเห็นก็ให้คะแนนไปนะครับเอาหลักฐานมาเก็บคะแนนไว้ตอนปลายภาคนะครับตอนตอนท้ายๆจะเอาฟอร์มส่งไปให้แล้วก็ให้แสดงหลักฐานนะครับแล้วก็กรอกหลักฐานว่าได้เป็นคนถามได้เป็นคนแสดงความเห็นที่ให้แบบนี้ไม่ใช่แจกคะแนนอะไรหรอกจริงๆแล้ว อยากจะให้นักศึกษามีความกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นกล้าที่จะถามกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในคลาสอาจารย์ก็ไม่มีคําว่าผิดนะเนาะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับการที่อาจารย์บอกว่าเอานี่ผิดนี่ไม่ใช่่ผมพูดได้เลยว่าก็ไม่รู้นี่ที่เราไม่ไม่รู้ก็เลยมาเรียนกันดังนั้นหน้าที่ของอาจารย์คือส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในตัวเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะผิด เราก็ไม่รู้หรอกในอนาคตก็เหมือนกันตอนออกไปทํางานก็ไม่รู้หรอกว่าผิดหรือเปล่าแต่ว่าก็จะมีคนที่มาถกกันนะครับว่าเออใช่ใช่ไหมแบบนี้งานบางงานเนี่ยไม่มีผูกผิดหรอกมีแต่ว่าทําให้สําเร็จได้แล้วก็ปลอดภัยนะครับด้วยราคาที่เหมาะสมซึ่งมันทําอาจจะทําคนเดียวไม่ได้อาจจะต้องใช้หลายๆคนมาคุยกันแล้วก็มาถกกันเหมือนกับที่เรา ที่อาจารย์พยายามทำให้ให้นักศึกษาเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นใน Google Classroom นะครับเอาละนี้มาดูคำถามที่นรินเข็มกัดมุกนะครับอันนี้ชื่อนี้คุ้นกันมากนะครับแล้วก็สุรพลพูดหอมนะครับถามมาว่าจากเนื้อหาของวันนี้นะครับวันนี้ก็วันไหนล่ะเสาเข็มก็คงเป็นเรื่องที่เสาเข็มที่มีผิวเป็นรอยหยกักตอนตอกลงไปตัวรอยหยักจะไม่ทําให้หลุมเจาะมันกว้างขึ้นหรอครับ โอเคเข็ okay. มที่รอยเป็น้อยหยักนะครับที่เป็น้อยหยักก็คงเป็นอย่างนี้คอลูเกเตตซึ่งมันไม่ค่อยมีขายใช้ในบ้านเราหรอกเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นคอลูเกเตตแบบเนี้ยมันทํายากนะครับเป็นเสาเข็มที่มีเสาเข็มที่เป็นลูกฟูกเขาเรียกว่าลูกฟูกมันทํายากฟอฟันนี่นะลูกฟูกมันทํายากนะครับพอลูกฟูกมันทํายากเลาตอกลงไปอย่างที่บอกเข็มมันก็จะ ลูดเอาดินลงไปนะครับเข็มก็จะเป็นเสาเข็มตรงๆแบบนี้แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปไอ้ดินมันก็จะเข้ามาแทรกอยู่ในเนื้อเสาเข็มในในช่องว่างที่เป็นลูกฟูกดังนั้นไอ้ไอลักษณะแบบนี้ก็ทําให้แรงเสียดทานผิวมันเพิ่มขึ้นนะครับหลุมกว้างขึ้นใช่แต่ว่าดินมันก็จะถล่มลงไปเสาเข็มลอยอยากใช้ในกรณีไหนในบ้านเราไม่ค่อยได้ใช้แต่มีเสาเข็มที่มีผู้เอามาทําตลาดนะในบ้านเรามีเสาเข็มเรียกว่าเสาเข็ม สกรูพายนะครับเดี๋ยวพาไปดูสกรูพายนะอันนี้ไปสำหรับไอโครงการที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่มีดินดีๆเนี่ยอย่างเช่นไอโครงการที่รนะ้อยเอ็ดมั้งเท่าที่เคย,ยมีคนถามมานะเขาบอกว่าเอาไอตัวเข็มสกรเูเหมือนไอตัวสกรูที่ขันลงไปในเหล็กขันลงไปในไม้อะไรนี่แหละ นะครับแต่มันใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรอยหยักสกริลพายก็จะมีลักษณะเป็นแบบน,นี้เป็นพายแล้วก็จะมีนี่เป็นเกลียวนะครับก็ขันลงมาในดินนะรับก็จะมีรอยหยักแต่ทีนี้ก็เช่นกันเวลารอยหยักเวลาคิดคิดถึงมันจะมีรอยหยักนะแต่เวลาคิดไดอะมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางมันก็คิดเส้นผ่าศูนย์กลางขอบนอกสุดของรอยหยักอ่าตัวนี้ก็เช่นกันเข็มที่เป็นลูกฟูกอะ่ะ เวลาคิดจริงๆก็ต้องคิดไอ้ไอตัวเส้นผ่าศูนย์กลางขอบถึงขอบซึ่งมันไม่ได้มีผลที่ดีนักหรอกเพราะว่าถ้าจริงแล้วก็ใช้เข็มที่ใหญ่ขึ้นมันก็น่าจะดีกว่านะครับโอเคอสุรพลผู้ถอมก็เข็มลอ,อยหยักต้องใช้เป็นเสาเข็มเจาะเอ,อเสาเข็มเจาะก,ก็มีนะเสาเข็มเจาะก,ก็มีม,มีมีบางกรณีที่เขาเจาะเข็มให้มันเป็นแบบนี้เจาะเข็มให้มันเป็นลอ,อยหยักแต่ว่าในประเทศเราเนี่ยมันเคยมีทําอยู่ครั้งหนึ่ง เจ้านายเก่าผมเคยบอกว่าเคยทําให้เ,เสาเข็มที่ก้นเนี่ยมันบานออกไม่เชิงไปร้อยอยากหรอกเพียงแต่ว่าเสาเข็มหน้าตัดมันใหญ่ขึ้นที่ที่ก้นทําให้แรงต้านที่ปลายมันเยอะขึ้นอย่างนี้เรียกว่า underream u n d e r r m เดนะครับแต่ว่าก็ไปเป็นที่นิยมเพราะว่ามันทํายากต้องใช้เครื่องจักรพิเศษเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ ร้อยอยากน่าจะใช้กับงานที่ข้อจํากัดทางด้านกําลังของดินร้อยอยากจริงๆเขาก็ถ้าเกิดว่าทําได้กรณีแบบเนี้มันได้ประสิทธิภาพสูงเพราะว่ามันมันมีไอตัวปุ่มเนี่ยที่ทำให้เวลาเสาเข็มรับแรงกดแล้วไอตัวปุ่มนี้มันก็เหมือนกับตัวส่วนที่เป็น b บริ่งคาปาซิตี้ที่เพิ่มขึ้นแบริ่งคปซิตี้ที่เพิ่มขึ้นดังนั้นแรงเสียดทานผิวก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าถามถามว่าทํายากไหม มันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นจะต้องพูดก็คือเรื่องเวลาถ้าเกิดว่าเจาะเสาเข็มโดยที่ไม่มีรอยหยักแล้วมันใช้เวลาได้น้อยกว่าก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าโครงการส่วนใหญ่ก็จะชอบกันมากกว่านะครับอ่าพาไปดูเนื่องจากในประเทศไทยมันไม่มีนะอันนี้ค u ร a เกตเชลทิมเบอร์เขาเรียกเป็นคอมโพสิตนะครับเป็นคอมโพสิตคอมโพสิตก็คือเป็นวัสดุสองอย่างนะก็คือข้างนอกเป็นไม้ข้างนอกเป็นไม้ ไอ้ข้างในเป็นไม้ขอโทษแล้วก็ข้างนอกเป็นไอ้ตัวเาเป็นโลหะนะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กลูกฟูกอย่างงี้เหล็กลูกฟูกคุ้มไว้นะครับในอดีตอาจจะใช้กันเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเสาเข็มไม้มันเรียบนะก็ทําให้มันเป็นลูกฟูกมันจะได้แข็งขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็จะฝืดขึ้นด้วยนะครับอีกอันนึงก็คอมเพรสเตชั์ฟพายอันนี้เป็นเสาเข็มที่ค่อยก็เรียกว่ากระทุง เวลากระทุ้งลงไปนะเวลาสร้างเสร็จแล้วก็กระทุ้งปุ่งมันก็เลยป่องป่องดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นเป็นตัวเหมือนตัวมิชลินอ่ะบีเบนด้ามานะพุงป่องไปเรื่อยๆอย่างนี้อะอย่างนี้มันก็ทําให้แรงเสียดทานเพิ่มขึ้นรือว่ามันก็ถามว่าทํายากขึ้นไหมก็ยากขึ้นตัวอาจจะไม่อยากจะต้องไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มที่จะทํานะครับทําตรงๆดีกว่าอ่าอันนี้เรียกว่าอันเดอร์ริมเด็ตพายนะครับเพราะว่า ไอตัวเราเห็นว,ว่ากลไกที่เราเราเห็นข้างๆเนี่ยนะที่เป็นตัวชักทางออกมาเนี่ยมันสามารถหุบเข้าไปได้ดังนั้นเวลาเจาะลงไปมันก็หุบเข้าไปทีนี้พอมาถึงก้นหลุมเสร็จมันก็ชักเหมือนชักล่มน่่นะพอชักล่มล่มมันก็กลางพอกลางเสร็จแล้วก็หมุนนะครับสุดท้ายมันก็จะได้เสาเข็มที่มีลักษณะเป็นแบบนี้เป็นรูปกลวยหัวตัดเงี้ยดังนั้นอันนี้ก็ปลายที่ได้ พื้นที่หน้าตัดใหญ่ขึ้นพื้นที่หน้าตัดใหญ่ขึ้นนะผมก็มันก็ดูมันจะดีนะแต่ว่ามันทำยากนะครับแล้วก็เรื่องการเก็บไอ้ตัวเศษดินขึ้นมาจากไอตัวระครั้งความเนี้นเก็บยากมากนะครับก็ไม่น่าจะคุ้มที่จะทำนะครับอ,อันนี้เป็นเข็มสกรูพาย ถามว่าดูจากไหนอันนี้ตลกมากก็ลองดูสิผมเัียงตลกเลยเอาเข้าเอา,าใ,นในประเทศจีนะนะเนาะมันผลิตจากประเทศจีนก็อันนี้เป็นเราเอาชี้คืนฟ้าไว้นะครับก็เป็นส่วนที่เป็นสกรูตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคารุเกตมีเสาเข็มอีกชนิดหนึ่งที่อาจารย์จบไปใหม่ๆเนี่ยมีเขาใช้กันมานานแล้วแต่ว่าเราก็ตอนที่เรียนน่ะอาจารย์ก็ไม่ได้พูดอาจารย์ของอาจารย์อีกทีนะก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้หรือว่าพูด ไม่พูดหรอกเพราะว่ามันเป็นเสาเข็มที่ประหลาดนิดนึงก็คือมันมีใบพัดเป็นใบพัดเป็นช่วงๆเหมือนเหมือนเหมือนสว่านเป็นใบๆบอะนะเป็นช่วงๆอันนี้ใบหนึง่งอันนี้สองใบอันนี้สามใบแต่ว่าตอนที่อาจารย์ไปอยู่เนี่ยเขาใช้เขาใช้เฉพาะสองใบนี้แล้วเขาก็เอาไอ้แบคโฮเนี่ยบุน,ม,นมาลงไปในดินโอ้อันนี้ตอนนั้นก็เพิ่งเป็นคนจบใหม่ๆก็รู้สึกตื่นเต้นแปลกดี นะครับทังทำไม่ยากด้วยเพราะว่าที่ซายเองก็มีโรงงานนะครับมีช่างเชื่อมเขาก็เอาไอไ้แผ่นเหล็กเนี่ยมาทําเป็นเกลียวอย่างนี้ซะนะครับบิดให้เป็นเกลียวนิดๆแล้วก็ต่อแล้วก็เอาช่างเชื่อมเนี่ยชเชื่อมต่อเข้ากับไอ้ก้านท่อเหล็กแล้วเวลาจะใช้ก็หมุนมันเข้าไปในดินหมุนแบบไหนหมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้มาอนี้ของจริง าพาไปดูเพราะว่านักศึกษาเองก็อาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะมันจะมีเข็มอย่างอื่นอีกไหมในโลกนี้มีเข็มอื่นๆอีกบานเลยเราก็แต่ว่าในประเทศไทยเราก็นิยมใช้เฉพาะไอ้ส่วนที่มันใช้แล้วมันดีะนะก็เหมือนอาหารนั่นแหละบางอย่างอาหารเรากินแล้วมันก็อร่อยดีเราก็เก็บไว้อันนั้นไม่อันไหนไม่ดีก็เลิกทิ้งไปนะครับสุดท้ายที่อาจารย์เคยถามเนี่ยใบใบเขาทาใบใหญ่เลยนะใหญ่เป็นเมตรเลยอะ่ะ แต่ว่าไอโครงการไอที่ไอรูปนี้เอามาจากอินเทอร์เนต็ตนะจะเห็นได้ว่าใบามันเล็กนิดเดียวอาจจะเป็นไปได้ว่าดินมันแข็งไอใบใหญ่ๆที่อาจารย์เคยเห็นเนี่ยที่มันอยู่ที่กรุงเทพแล้วดินส่วนบนมันเป็นดินเหนียวอ่อนซอฟต์เคลดังนั้นเวลาปั่นหมุนลงไปเนี่ยมันหมุนไม่ยากนะครับวิธีหมุนก็หมุนลงไปนะครับเมื่อหมุนลงไปไอใบตัวนี้มันไม่ได้เป็นใบเรียบๆนะมันก็เป็นใบตีเกลียวไว้นิดนึงเป็นสไปรัลนิดนิด มันก็คือเหมือนสว่านนั่นแหละนะครับเมื่อเป็นสว่านเสร็จเมื่อใช้ลงไปในดินแล้วมันก็สามารถทําให้มีแบริ่งตรงนี้เพิ่มขึ้นได้บ้างถ้าเกิดกดเสาเข็มนะมันก็จะมีกลับกำลังต้านทานจากดินเพิ่มขึ้นเพราะว่าปลายมันใหญ่ขึ้นนี่นะครับปลายมันใหญ่ขึ้นไม่ใช่ปลายมันใหญ่ขึ้นส่วนข้างๆเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนี่มันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็มีอย่างนี้ นะครับบางคที่ทามก็ใหญ่ขึ้นแทนที่จะเป็นท่อที่มีไดมิเตอร์เล็กๆแค่นี้มันก็กลายเป็นที่มีไดมิเตอร์ใหญ่ขึ้นแต่ที่ที่ต้องพึงระวังอะนะในการออกแบบเสาเข็มประเภทนี้ก็คือถ้ามันอาจจะลูดถึงกันแบบนี้ได้พอลูดถึงกันแบบนี้เอาโอเคมันได้เสาเข็มใหญ่ขึ้นแหละได้หน้าตัดที่ใหญ่ขึ้นมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับมันก็อันนี้ทำความรู้จักไว้บ้างนะครับสำหรับคำถาม ทีนี้คําถามที่บอกว่ามีคําถามอีกคําถามหนึ่งที่บอกว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าในตัวอย่างของอาจารย์เนี่ยมันเป็นเสาเข็มรูปตัวไอเสาเข็มรูปตัวไอเสาเข็มรูปตัวไออย่างนี้ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ใช้ดินถูกแทนที่ทําไมยังใช้ดินถูกแทนที่มากเพราะว่าเสาเข็มรูปตัวไอกับเสาเข็มรูปตัวสี่เหลี่ยมตันเนี่ยมันมีพื้นที่หน้าตัดไม่ต่างกันมากดังนั้นก็ต้องใช้ไอตัว ค่ะเป็นคิดว่าเป็นอย่างนี้เรียกว่าดินถูกอันนี้แทนที่ดินมากนะเข็มสองสองชนิดนี้แทนที่ดินมากแทนที่ดินในปริมาณมากนะครับส่วนอีอกอีกอันหนึ่งเสาเข็มเขาเสาเข็มตอกชนิดที่ดินถูกแทนที่น้อยจะเป็นแบบนี้เป็นไวไฟเนี่ยแทนที่น้อยเพราะว่าพอปริมารท,ที่ที่จะไปลงไวในแทนที่ ลงไปแทนที่ดินเนี่ยมันเล็กอะ่ะมันน้อยอะ่ะและ้วแล้วก็อีกอีกชนิดหนึ่งก็คือเสาเข็มท่อกลมที่ปลายเปิดนะปลายเปิดถ้าปลายเปิดแสดงว่ามันไม่ค่อยแทนที่ดินทำไมล่ะเพราะว่าถ้าปลายเปิดดินมันจะเข้ามาอยู่ในนี้เต็มนะครับเต็มดังนั้นการถูกแทนที่มันก็จะไม่เยอะหนักอันนี้แทนที่ดินมากสองเซกชันนี้นะครับแล้วก็ อันไหนอีกจะเป็นเสาเข็มอย่างนี้กลมๆของกรีดนะแล้วก็มีรูอยู่อย่างนี้เรียกว่าสปันพายอันนี้ก็เรียกว่าแทนที่ดินมากนะครับยกเว้นอันนี้สายเสาเข็มเหล็กปลายเปิดสาเข็มเหล็กปลายเปิดอย่างนี้แทนที่ดินน้อยนะครับก็ในตัวอย่างไม่ได้แสดงให้เห็นก็ขอบคุณมากที่ได้พูดถึงมันนะครับเอาละทีนี้เราก็มาบอกว่าเข้าเรื่องของเราในสาหรับวันนี้วันนี้เราบอกว่าเราต้องการออกแบบพายแคป นะครับพายแคปพายแคปคืออะไรพายแคปคืออะไรใช่จริงๆแล้วพายแคปพายแคปคืออะไรนะแคปแคปภาษาอังกฤษก็เป็นหมวกอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยนะครับอันนี้แคปนะครับถ้าเป็นพายแคปมันก็มีพายพายแล้วก็พายมันเรียกแล้วชวนสับสนมากเพราะบางคนก็เรียกว่าอันนี้เป็นฐานราก ฐาลากแต่ว่าจริงๆแล้วคำคุณเรียกที่ถูกต้องของมันก็คือเรียกว่าพายแค a p บอาจารย์เวลาจะจะทำงานกับคนอื่นนะเราบอกว่าอันนี้เรียกว่าพายแค a p บพายแคบบางคนก็เรียกว่าฟ o ตติ้งเรียกว่าฟ o ตติ้งก็ก็ไม่ได้ว่าว่าถ้ามันเข้าใจได้ก็ไม่ไปร้ายหรอกนะครับนี่เรียกว่าพายแค a p บหลังจากพายแค a p บขึ้นไปมันก็จะมีเสาเขียนไม่ดีเลยเสานะครับ เสาก็ต่อเสาขึ้นไปซึ่งไา่แแคบเนี่ยเป็นทำหน้าที่กระจายแรงที่มาจากเสานะครับกระจายแรงไผ่แแคบนะไายแนะายแคบทําหน้าที่กระจายแรงจากเสาจากคอลัมน์สู่เสาเข็ม นะครับสู่เสาเข็มทีนี้วิธีคิดเนี่ยวิธีคิดวิธีคิดวิธีคิดและคำนวณน,นะอยู่ในวิชาวิชาอะไรดีวิชาอะไรดีอรดเอาลองนึกดูลองนึกดูกดวิชา concrete design ีไซ n ์ o ร c ฟ e concrete d e ไซน n นะครับก็อยู่ในวิชา e i n f o r c e d Concrete Design ในหัวข้อเรื่องการออกแบบฐานลากนะครับการออกแบบฐานลากเอาละทีนี้กลับมาที่ย้อนกลับมาที่คำถามคำถามคำอธิบายนิดหนึ่งใครจะต้องรู้เรื่องนี้บ้างเพราะหลายๆคนเนี่ยก็เป็นเด็กยุคใหม่นะเด็กยุคใหม่ก็จะบอกว่าเอ้ยถ้าไม่จําเป็นต้องรู้ไม่ต้องเรียนก็ได้นะครับทีนี้เรารู้หรือยังว่าอนาคตรเราอยากไปทํางานอะไร นื่องจากมีนักเรียนอยู่ร้อยห้าสิบคนเราผมอาจารย์ก็ไม่สามารถบอกได้แนะนำให้ทุกคนตรงตามความประสงค์ได้นะก็เลยพูดกลางๆแล้วกันก็วิศวกรผู้ออกแบบฐานลากอันนี้จำเป็นจะต้องรู้เรื่องนี้ถ้าดีไซน์ภายแคบไม่เป็นผมว่านะทำให้เป็นแล้วออกไปดีกว่ายกเว้นจะไปทำอาชีพอื่นนะครับแต่ว่าต้องไปทำอาชีพอื่นจริงๆแล้วก็ อย่าเอาเรื่องวิศวกรรมโยธาไปแอบอ้างว่าเอ้ยผมจบโยธามาไม่ได้ถ้าถ้าจะบอกว่าแอบอ้างไว้อย่างนั้นต้องรู้เรื่องจริงๆนะครับก็ดีกว่านะครับวิศวกรสนามที่ต้องการก่อสร้างที่ก่อสร้างฐานรากอันนี้ต้องรู้เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาผู้ออกแบบออกแบบมาเป็นแบบนะวิศวกรที่จะไปก่อสร้างต้องดูแบบเป็นแล้วก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องวิศวกรรมฐานรากไว้บ้างเพราะว่าถ้าเห็นแบบแล้ว เอ๊ะเขาก่อสร้างเสาเข็มเสร็จแล้วเสาเข็มมันมีปัญหาทำยังไงดีหรือว่าถ้าเกิดทำถ้าถ,ถ้าให้ดีที่สุดก็คือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังนั้นก็ต้องรู้เรื่องนี้ไปบ้างนะครับเอาละเราก็จะมาดูซิว่าเอ๊ะความรู้ที่ต้องมีมาก่อนเนี่ยต้องต้องมีความรู้อะไรบ้างนี่ engineering static engineering static ใช้ความรู้อะไรนะครับ free body diagram อันนี้จะต้องรู้ เพราะว่าโอเคมันอาจจะมันเพราะว่ามันจะต้องคำนวณหาแรงที่เกิดขึ้นในพายแคบอีคิวเรียมออฟฟอสอันนี้ต้องรู้นะครับกลศาสตร์วัสดุอีกอีกเรื่องหนึ่งของเอนจิเนียร์สแตติกที่ไม่พูดถึงก็คือเรื่องโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียอีกอันหนึ่งคือเซนทรอยสองอันนี้ที่ใช้เลยแหละนะครับ ส่วนเมานิกส์แมทเทเรียลเรื่องคอมไบล์โหลดดิ้งคอมไบล์โหลดดิ้งเนี่ยอาจารย์สเกชรูให้ดูง่ายๆนะคอมไบล์โหลดดิ้งเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้มีแท่งไม้อยู่อันนึงอันนี้โจทย์ในแมานิกส์แมทเทเรียลเลยแหละแล้วเสร็จแล้วมีแรงกระทำเป็นแรง P เสร็จแล้วมีเบรนด์โมเมนต์ M แล้วก็ให้คำนวณหาหาอะไรล่ะส่วนใหญ่ก็จะให้หาสตรสที่มุมใดมุมหนึ่งเนื่องจากแรงกระทำชุดนี้ซึ่ง เสาเข็มก็ไม่โพ้นหรอกเพราะว่าเสาถ,ถ้าเราดูฐานลากนะดูดูการคำนวณพายแครปดูเรื่องการคำนวณพายแค a p ดูเรื่องการคำนวณพายแค a p นะมันจะคำนวณยังไงไอ้พายแครพายแครก็ลักษณะคล้ายๆกันคือมีแค p แล้วก็มีแรงกระทำจากเสาบนนี่เข้าโหลดอาจจะมี b บ n d i n g m o เ e น t สักนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ถ่ายลงสู่เสาเข็มนี่ เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยทุกประการนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีพื้นฐานมันก็ต้องมีแหละเพราะว่าแหมคอร์สนี้มันต้องผ่านเมคาเกสมาทเรียลมาแล้วเราก็คาดหวังว่านักศึกษาจะมีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะมาต่อยอดในการถามเรื่องเหล่านี้ถามว่าจําเป็นไหมถ้าเกิดรู้ความรู้มีความรู้พื้นฐานมันก็จะสะดวกขึ้นในการทําความเข้าใจ แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีความรู้พื้นฐานอาจารย์ก็จะลองปูก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปอาจารย์ก็จะปูพื้นฐานให้จนกระทั่งทําได้นั่นแหละทําได้นั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าเริ่มต้นตัวอย่างนะครับแต่ก็ตัวอย่างไม่ใช่บอกว่าเอาตัวอย่างยกขึ้นมาแล้วก็ทําตะพื้นตะพือไปมันก็กลายเป็นโรงเรียนติวนะครับในปัญหาทางว่าวิศวกรรมมันผ่านโรงเรียนติวไม่ได้หรอก เชื่ออาจารย์เถิดเพราะว่าปัญหาทางวิศวกรรมมันมีปัญหาที่ค่อนข้างจะหลากหลายมากจนกระทั่งไม่สามารถทำให้มันเป็นติวได้บอกว่าเอาติวนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีฐาารากยิงศูนย์ติวเข้าไปแต่ว่าพอไปเจออีกทีฐาารารูปบรูปร่างแปลกๆเจ้าของอยากได้ตึกแปลกๆทำไม่ได้จบข่าวเลยนะครับดังนั้นในการเรียนทางด้านวิศวกรรมโยธาก็จึงพยายามยืนขากว้างๆไว้ นะครับขือขาวกว้างๆแล้วก็จะได้ขยับตัวได้ง่ายนะครับไม่ใช่ยืนขาแคบคือติวมาจนยืนขาแคบๆจะขยับอะไรก็ยากนะครับอ่าโจทโจคำานวณแรงตามแนวแกนของเสาเข็มแต่ละต้นเมื่อถารากเป็นเสาเข็มกลุ่มดังรูปแล้วก็รับแรงแนวแนวดิ่งจากโครงสร้าง900ตันโมเมนต์ดัดรอบแกน x อันนี้แกน y เนาะ50ตันเมตร โมเมนตัดัดรอบแกนว y สองร้อยตันเมตรอ่าดูสิมันมีแรงตามแนวแกนนะผรอาจารย์ว่ารูปฐานให้ดูกันถามจะเป็นงเงี้ยมันจะมีเสาเข็มอยู่เก้าต้นเออไม่ใช่สิบสองสี่สามสิบสองหนึ่งสองสามเอ้ยหนึ่งสองสามสี่เป็นงี้นะ เสร็จแล้วแกน y ตั้งขึ้นไปข้างบนแกนตาแกน y ตั้งไว้แบบนี้เสร็จแล้วก็แกน x ตั้งไว้อย่างนี้แรงในแนวแกนเนี่ยเท่าไหรล,ละ่ะ900ตัน900ตันเสร็จแล้วโมเมนต์ดัดรอบแกน x โมเมนต์ดัดรอบแกน x เนี่ย50โมเมนต์ดัดรอบแกน y เนี่ย200นะครับอันนี้เป็นคำอธิบายที่จะอธิบายโจทย์ข้อนี้ได้ก็คือเป็นเสาเข็มทั้งหมด9ตน้น ถามว่าโจทย์ข้อนี้ามาจากไหนก็เป็นโครงการที่อาจารย์จบมาใหม่ๆซึ่งบางคนเนี่ยอายุมากกว่าอาจารย์อีกตอนที่นั่งเรียนนั่งฟังอยู่เนี่นะจะเกิดคุณอายุตอนนั้นยี่สิบเอ็ดประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่ยแหละผมก็ไปทำงานแล้วก็งานแรกก็คือทำทางด่วนแล้วทางด่วนเนี่ยมันก็มีตอ่อหม้ออันนี้เป็นเสาตอ่อหม้อของทางด่วน คิดดูงานแรกผมยังจําได้เลยว่าผมทําอะไรอยู่แล้วก็ไปตอกเสาเข็มเนาะเสาเข็มไดมิเตอร์หกร้อยมิลิเมตรเป็นสปันพายนะครับผมชอบในสิ่งที่ผมทำมากเลยจำมันได้เรียกว่าชอบเลยแหละชอบนะครับเพราะว่าเป็นงานที่รักมากมันทำให้ส,สนุกดีนะครับอ้าต่อมันเป็นเสาเข็มสปันพายไดมิเตอร์หกร้อยมิเมตร ระยะห่างระหว่างเสาเข็มก็เป็นเมตรแปดสิบก็เป็นสามเท่าไดามิเตอร์สามเท่าไดามิเตอร์สามเท่า,ามิลลิเมตรสามหกสิบแปดนะครับก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ให้ถามว่าไอแรงลงในเสาเข็มแต่ละต้นเป็นเท่าไหร่ถ้าเรามาดูโดยคร่าวๆนะเก้าร้อยตันกดลงอย่างนี้แล้วก็ bending moment กดมาทางนี้อีกอันนึงกดมาทางนี้ดังนั้นมุมนี้ก็จะรับแรงกดมากสุดแล้วก็มุมนี้จะรับแรงกดน้อยสุด common sense เพราะว่านี้เป็นหาง หาหัวหัวกดนี้ compression อันนี้ tension สูงสุด compression max อันนี้ tension max อันนี้เรียกว่ากลศาสตร์วัสดุบ้านๆนะแล้วก็เป็นอธิบายถึงกลศาสตร์ง่ายๆแต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีทำวิธีทำไม่ได้ยากอะไรนะครับก็จะต้องมาอธิบายเรื่องเสาเข็มกลุ่มหนม,มาเอามาล่อล่อ,ลอหลอกไว้ก่อนว่าจะทำโจทย์ข้อนั้นให้ได้ เสร็จแล้วก็ต้องอธิบายเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดไม่อธิบายเลยแล้วไปทําโจทย์อย่างเดียวผมว่ามันจะไปทํางานยากเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปคํานวณน,นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยู่หน้าง,งานจะไม่ได้คํานวณน,นะครับก็รู้ไว้บ้างก็ดีเสาเข็มกลุ่มนะครับเสาเข็มกลุ่มเสาเข็มกลุ่มก็มีลักษณะแบบนี้นะครับม,มีสมมุติว่ามีเสาเข็มกลุ่มนะ ถ้ามีเสาเข็มเดียวนะถ้าบอกทำเป็นป้ายอันนี้เป็นป้ายเป็นป้าย F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  S W A นี่เป็นเกี่ยวกับการทางนะของอเมริกาบอกว่าถ้าเกิดมันมีป้ายอย่างนี้แล้วก็เอาเสาเนี่ยรับไปอย่างนี้ถ้ามีแรงลมมาประทะป้ายเนี่ยเสาเนี่ยต้องรับโมเมนต์ดัดเต็มๆรับโมเมนต์ดัดรับโมเมนต์ดัดเต็มๆ แต่ถ้าเกิดว่าเอาใหม่ถ้าเกิดใช้ป้ายนะเสร็จแล้วเสาเนี่ยใช้เสาเสาเนี่ยรับด้วยเสาเข็มสองต้นแล้วก็คลุมไว้ด้วยพายแค p เอา้าลองดูสิถ้าเกิดมันมีอย่างนี้นะแล้วก็มีแรงโอเวอร์เทิร์นมีเบนติ้งโมเมนต์อย่างนี้มีเบนติ้งโมเมนต์อย่างนี้ดังนั้นไอ้ตัวเสาเข็มเนี่ยตัวนึงจะเป็นแรงกดอีกตัวหนึ่งจะเป็นแรงดึงโดยหลักการนะครับแล้วก็จะมีแรงกดร่วมเพราะว่ามันมีน้ําหนักโครงสร้างกดมาด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพายแค a p เบื้องต้น ลักษณะพายแคบลักษณะพายแค็บก็มันมีแบบไหนบ้างแบบนี้เป็นที่เราพบเห็นมากที่สุดเลยอันนี้ isolate isolate footing isolate footing นะครับอันนี้เป็นเข็มเดียวเสาเข็มเดี่ยวรับเสาเข็มเดียเเด่ยวรับเสาอันนี้เห็นบ่อยๆเลยในในการก่อสร้างบ้านจัดสรร บ้านจะสันเอ้ยเทาเฮาส์ในต่างจังหวัดเนี่ยเสาเข็มเดียวรับเสาทีนี้มันจะมีประเด็นอยู่ว่าถ้าเสาเข็มมันสร้างแล้วมันไม่ตรงตำแหน่งบางคนบอกว่าเอาทำไมแค่เสาเข็มสร้างไม่ตรงตำแหน่งได้ไงอ่ะไม่เห็นยากเอางี้ให้ไม้จิ้มฟันไปอ่านหนึ่งนะให้ไม้จิ้มฟันไปอ่านหนึ่งเสร็จแล้วให้ขนมชาขนมขนมอะไรเดียะไม่เอาไม้จิ้มฟันเอาดินสอแล้วกันให้เอาดินสอเนี่ยนะ ไปจิ้มนะดินสอสั้นๆเนี่ยไปจิ้มลงในถาดขนมแหมถาดขนมเอาขนมอะไรดีขนมอะไรที่มันจิ้มยากๆเอาเป็นขนมกยาศาสตร์แล้วกันแล้วก็บอกว่าให้เอาดินสอเนี่ยไปจิ้มให้ตรงตำแหน่งไปจิ้มให้ตรงตำแหน่งในถาดขนมกยาศาสตร์โดยให้ระยะเนี่ย เป๊ะๆตามที่บอกเช่น 30, สามสิบสามสามสามสิบมลิเมตรสามเซนแล้วไม่ให้มันให้ตรงตำแหน่งห้ามผิดตำแหน่งเลยโอ้โหขนาดดินสอนะจิ้มลงไปนะจิ้มไปจืดแล้ววัสดุมันแข็งๆมันจะแฉล,บน,ฉลบนู่นแฉลบนี่แล้วมันก็จะเยื้องตำแหน่งเสาเข็มก็เช่นกันมุณคิดดูอันนี้ใช้มือจิ้มนะมือไม่สั่นด้วยทีนี้ไอเสาเข็มทำไงก็เอาปั้นจานยกแล้วก็วาง แล้วของมันหนักด้วยแล้วเครื่องมือที่ใช้ยกวัยกเพื่อวางให้ตรงตำแหน่งมันก็เป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ละเอียดนะักปัญจันจนี้ไม่ได้ละเอียดเลยนังนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเยื้องศูนย์ได้ถ้าเกิดเป็นเสาเสาอาคารที่รักเป็นลักษณะแบบนี้จะต้องมีตัวคานยึดหลังเอาไว้เพื่อให้มันสามารถทําอะไรอะ่ะสมมตินะถ้าผมมีเสาเข็มตามแบบอยู่นี้นะอันนี้ตามแบบ เสร็จแล้วเสาอาคารอยู่นี่มันตรงกันเป๊ะเลยอันนี้ตรงกันไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดในความเป็นจริงปรากฏว่าเสาอาคารเนี่ยมันก็ยังต้องอยู่ที่นี่เพราะว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในบ้านนะเนาะเราคงไม่ย้ายผนังบ้านหรอกเราคงไม่ย้ายเสาบ้านด้วยแต่บังเอิญตอกเสาเข็มเยืองเสาเข็มดันมาอยู่นี่ถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นเพราะแนวแรงมันจะมาทางนี้ แต่ว่าไอ้แนวเซนทรอลของของเข็มที่จะมารับแรงต้านมาอยู่ที่นี่ดังนั้นมันก็เกิดเบนติ้งโมเมนต์ดังนั้นมันก็เลยต้องมีคานลังนะครับเพื่อเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเสาเข็มมันเยื้องไปนิดๆมันก็จะมีคานจะลังที่จะเอาเบนติ้งโมเมนต์มาแชร์ไว้กับเสาต้นถัดไปหรือก็เสาเข็มต้นถัดไปนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นเสาเข็มอันนี้ฐานรากพายแคเนะ อันนี้เป็นยกตัวอย่างจริงๆมันก็มีหลากหลายกว่านี้ซึ่งวิศวกรโยธาเวลาจะออกแบบฐานรากก็มีจินตนาการอันบันจอดมีไอเดียหลากหลายซึ่งก็แล้วแต่คนนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่อาคารสูงใช้มากๆก็คือเขาเรียกว่าแมตแมตฟุตติ้งก็คืออันนี้ปูเสือปูเสือก็คือตอกเสาเข็มไม่เสร็จแล้วก็ปูเสือเสร็จแล้วก็เอาทุกอย่างไปวางไว้บน แมตนั้นวางไว้บนแมตนั้นนะครับอา่าพอเห็นภาพพอเห็นภาพดังนั้นก็จะไปดูการจัดเรียงเสาเข็มในเสาในในเสาการจัดเรียงตำแหน่งเสาเข็มในเสาเข็มกลุ่มนะครับเราก็จะเรียงเสาเข็มโดยที่จะให้มันมีระยะห่างที่ไม่มากจนเกินไปนะครับเพราะว่า,าเพราะว่าอะไรอ่าทำไมาถึงต้องวางเสาเข็มให้มีระยะห่างไม่มากเกินไปด้วยสมมุติว่าผมมีเสาเข็มอยู่อย่างนี้ แล้วเสร็จล้วก็วางสายแคบไว้ที่นี่ถ้าเกิดวางระยะห่างไว้ที่บอกว่า1.8เมตรแล้วโหลดเป็น900ตันโหลดเป็น900ตันเช็คว่าลองเช็คนูนะ้นถ้าเกิดมีเสาเข็มแค่2ต้นนะแล้วก็มีเสาเข็มแค่สต้นนะแล้วก็มีโหลดลงตรงกลางคานเนี่ย900ตัน900ตันเ e ็ d ที่โมเมนต์เป็นเท่าไหร่ นี้โมเมนต์เป็นเท่าไหร่ m ลอง m เท่ากับ p l ส่วน๔ p เป็น900ตันคูณ1.900ตันคูณด้วย1.8หาร4 405ตันเมตรนะครับถ้าเกิดว่าถ้า,ถาเกิดว่ามัน ระยะความยาวมันมากขึ้นระหว่างเสาเข็มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นไม่เอาหนึ่งจุดแปดแล้วจะเอาสองนะครับ p ก็เป็นสี่ร้อยอเก้าร้อยโทษดีเก้าร้อยคูณด้วยสองเมตรหารด้วยสี่เอาใหม่เก้าร้อยคูณด้วยสองหารด้วยสี่สี่ร้อยห้าสิบมันอยู่ดีๆมันก็งอกขึ้นมาตั้งสี่สิบห้าตันเมตร นะครับดังนั้นเสาเข็มที่วางห่างกันก็จะแลกมาด้วยสตรสที่เกิดขึ้นในทายแคบมากขึ้นดังนั้นเวลาวางเสาตำแหน่งเสาเข็มก็พยายามจัดเลี้ยงให้มันอยู่ใกล้ๆกันมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ล้อนะไม่ใช่กดเป็นแค่แนวทางว่าถ้าเกิดสามต้นเน่ยเลี้ยงกันอย่างนงี้สี่ต้นอันนี้ไม่มีปัญหาห้าต้นหกต้น เจ็ดต้นเจดต้นไม่ค่อยได้ใช้น้อยมากเจ็ดต้นแปดต้นแปดต้นแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แปดต้นที่ใช้กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดต้นอ๋อแปดต้นแบบนี้ขอโทษสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไอ้แบบนี้ก็มีซึ่งมันขึ้นอยู่กับการจัดเลี้ยงอะเนาะก็ก็ยึด เป็นแนวทางก็ไม่จําเป็นจะต้องจัดเรียงแบบนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยแหละกาตน้นที่โจทย์ที่เอามาให้ทําคืออันนี้สิบสองตน้นสิบเอดเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนักนะครับไม่ค่อยได้เห็นนักส่วนใหญ่ก็จะทําให้มันมีแพทเทิร์นที่มันเป็นระเบียบนะเป็นระเบียบนะแบบไม่เป็นระเบียบก็มีแต่ว่าอันนั้นก็ถ้าเกิดเสาเข็มต้นหนึ่งมันแพงมากอย่างเช่นเธอเกิดสิบต้นแล้วเพิ่มเป็นสิบเอ็ดต้นแล้วก็ ราคาเพิ่มมาสักสามแสนเมื่อเพิ่มเสาเข็มต้นหนึ่งก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นลดลงมาสิบต้นโทษทีถ้าเกิดสิบเอดต้นกับสิบสองต้นถ้าเกิดสิบสองต้นแล้วเพิ่มมาต้นที่สิบสองเนี่ยสามแสนงั้นก็เอาสามแสนโหดลงไปก็เหลือสิบเอ็ดต้นอาจจะต้องทำไพแ่แคปเป็นลักษณะแบบนี้เนาะก็ได้ซึ่งมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่ใช่กดตายตัวนะครับอ่า ในการออกแบบพายแคบจะต้องเผื่อระยะห่างระหว่างขอบเข็มจะขอบของเสาเข็มนะอันนี้ก็ในในเลนฟอร์ c คอนกรีตดีไซน์ก็มีแต่ว่าอาจารย์เคยมีปัญหาว่าเวลาจะออกแบบพายแครเนี่ยจะเว้นระยะนี้ไว้สักเท่าไหร่ขอบเข็มถึงขอบเสาเข็มนะน,นี้เป็นเสาเข็มกลมอันนี้อาจจะเป็นเสาเข็มรูปตัว i คคำถามก็คือขอบพายแครบกอบอันนี้ขอบพายแครนะ ขอบไายแคบขอปายแคบกับนี้มันควรจะห่างกันสักเท่าไหร่ก็บอกว่าสิบถึงสิบห้าเซนติเมตรสิบถึงสิบห้าเซนติเมตรนะครับทีนี้เขาบอกว่าเออถ้าเกิดแนวโน้มว่าเข็มมันมีแนวโน้มที่เข็มมันอาจจะเยื้องศูนมากเช่นมันมีแรงดันดินเยอะๆแล้วก็ขุดเวลาตอกเสร็จก็ขุดดินแล้วดินมันดันเสาเข็มได้ เขาก็อาจจะต้องเผื่อตรงนี้มากกว่าเผื่อระยะให้มันมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเรา,เราต้องนึกดูนะเพราวเราทําเสาเข็มเสร็จนะทําเสาเข็มเสร็จเสร็จเราก็ต้องมาตั้งแบบในรูเทของกรีทให้มันแคบทีนี้ถ้าเกิดผู้ออกแบบทําพายแคบไว้ไม่พอยกตัวอย่างเช่นบอกไว้สชิดเจียวแล้วบังเอิญว่าทําจริงๆเนี่ยปรากฏว่าไอตัวเข็มมัน เยื้องศูนย์ไปเป็นอย่างเนี้ยดังนั้นไอแ้แคปมันก็ต้องขยายออกไปอีกงนั้นทางที่ดีคือต้องเผื่อรอะยะขอบไว้ให้มันเหมาะสมนะครับให้เหมาะสมซึ่งก็เป็นวิจรารณญาณน,นะครับแล้วก็ระยะฝังของหัวเสาเข็มนะครับว่าฝังหัวเสาเข็มอย่างน้อยสิบห้าเซนอันนี้น่าจะผิดนะนะฮะห้าเซนนะครับห้าเซนไม่ใช่ไม่ใช่สิบห้าแล้วเพราะว่า เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าไอตัวพแคปเป็นอย่างนี้นะพแครปปื้มันก็เป็นอย่างนี้มันก็สิบถึงสิบห้าเซนห้าถึงสิบโดยปกติใช้สิบเซนนะครับสิบเซนบางคนก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่าเอาไอตัวเหล็กเสริมไปวางบนนี้ดังนั้นโคเวอรลิงโคเวอร์ลิงจะต้องเป็นเจ็ดจุดห้าเซนติเมตรเพราะว่ามันสัมผัสกับดิน นะครับอันนี้สิบห้าไม่ใช่นะเจดจุดห้าถึงสิบเซนนะครับในการคำนวณในในการระยะอมเข้าไปในหัวเสาเข็มนะครับระยะอมของหัวเสาเข็มเข้าไปในฐานรากขอโทษนะครับทีนี้วิธีการคำนวณก็มีอยสองวิธีนะครับวิธีที่เราจะใช้กันวันนี้ก็คือวิธีฐานลากแบบลิจิตนะครับแต่ทีนี้เอาก่อนที่จะไปอันนั้นก็จะพูดนอกเรื่องไว้สักนิดหนึ่ง ว่าเอเวลาคำนวณฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยทำไงเวลาคานวณฐานลากคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยเขาอ้างอิงจากงานวิจัยในอดีตก็มีคนอุตรลิ่เอ้ยไม่ใช่มีคนทําวิจัยนะครับโดยการเอาไอฐานเนี่ยคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยนะคอนกรีตแล้วเสริมไว้ด้วยเหล็กเนี่ยแล้วก็เอาไปกดแต่ไอตอนกดเนี่ยเวลาใช้ซัพพอร์ตเนี่ยมันเป็นซัพพอร์ตที่เป็นสปริงเห็นไหมอันนี้เป็น Spring. สปริงสปริงสปริงเอาสปริงมาลอง อันนี้โบราณมากนะตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยสิบสามแน่แล้วเขาก็โกรธแล้วก็ดูซิว่าไอ้ฐานลากมันจะวิบัติยังไงปรากฏว่าเมื่อเราเอาแรงกดกดไปเนี่ยนะแล้วก็ฐานรากเป็นสปริงไอ้เ,เขาเรียกว่าไอ้ตัวสุดสพอร์ตเป็นสปริงสปริงมีเยอะเลยนะไม่ใช่แค่ตัวเดียวมีแผ่เต็มไปหมดเลยคือเขาอยากจะคิดว่าจําลองดูซิว่าเ,เมื่อฐานรากมันวางอยู่บนดินที่มันยุบตัวได้นะมันจะพังยังไงเขาก็กดจนพัง วากูดว่ามันพังงี้ฮะอันนี้มันแตกอย่างนี้แหละแล้วเขาก็ยกส่วนยกส่วนนี้ออกไปยกส่วนนี้ออกไปเพื่อให้มันเห็นชัดๆว่าโอ้แตกเป็นรูปโคนนะเป็นรูปโคนอันนี้เรียกว่าเอถ้าในในไม่รู้ในอาศีของเราเรียกว่าอะไรแต่อันนี้มันเรียกว่าทูเอเชียคือพันชิ่งพั u n คือต่อยต่อยให้มันทะลุเลยพัวทะลุเข้าไปนะครับทะลุเข้าไป ส่วนอีกอันนึงนะครับก็เวลาทดสอบแบบนี้อันนี้นี่น,นี่เห็นไหมเป็นสปริงอันนี้แทนดินสปริงแทนดินนะครับสปริงแทนดินนะเสร็จแล้วก็กดจนกระทั่งพังอย่างนี้เรียกว่า beam cheer. บีมเชียบีมเชียนะครับดังนั้นก็ก็เอามาดูซิว่าเวลาจะดีไซน์ดีไซน์ยังไงนะเออโทษทีเบนดิ้งอันนี้เบนดิ้งขอโทษไม่ใช่บีมนะเบนดิ้ง ส่วนอันนี้พันชิงพันชิงเชียพันชิงนะครับบีมเชียรนั่นอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ในรูปไม่มีนะครับไม่รูปไม่มีมีเฉพาะพันชิงกับไอตัวเบน d ิงโมเมนต์ดังนั้นไอตัวที่เขาบอกว่าหน้าตัดวิกฤตหน้าตัดวิกฤตก็ได้มาจากการทดสอบนี่แหละนะครับเคยสงสัยอยู่ตั้งนานแล้วพอดีไปอ่านเจอแล้วบอกว่าเขาอ้างเขาอ้างถึงตัวนี้ก็บอกว่าโอ้เข้าใจแล้ว มันนึกว่ามาจากไหนเขาก็เลยไปโทษเขามาจากการทดสอบแล้วเห็นว่าโอ้มันแตกอย่างนี้นี่เองดังนั้นเวลาเช็คไอตัวฐานลากเขาก็เลยคิดเอาไอตัวนี้มาให้เราเช็คนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่วิกเวลาเราจะดีไซน์เราก็ดีไซน์ไม่ให้จุดวิกที่สุดมันพังนะครับโอเคต่อการคำนวณด้วยลูจิตไม่ถอดก็คือการคำนวณที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับเขาจะ อันดับแรกสมมติให้พายแคบมีความแข็งแกร่งมากแกร่งขนาดไหนแกร่งขนาดที่ว่ากดลงไปแล้วไม่โกงเลยนะครับแล้วก็ทําให้ด้วยความที่ฐานากมันแรง่งก็จะทําให้การกระจายของหน่วยแรงเนี่ยยังใช้เรื่องของคอมบิลดิงในกลศาสตร์วัสดุได้นะครับเรื่องของคอมบิลดิงในกลศาสตร์วัสดุได้แล้วก็มีอะไรอีก ก็จะมีการคำนวณแรงกระทำต่อเสาเข็มเมื่อพายแครบนะครับมีแรงกระทำร่วมก็ใช้วิชากลศาสตร์วัสดุได้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเอาสมมุติอันดับแรกคือพายแครบแข็งมากแล้วก็หัวเข็มต่อกับพายแครบในลักษณะเป็นพินซัพอร์ตดังนั้นจะไม่มีโมเมนต,ต์ตัดจากพายแครบถ่ายลงสู่เสาเข็ม นะครับแต่ว่าเราก็ถึงแม้ว่าเสาเข็มจะเป็นเข็มยาวแต่เมื่อเสาเข็มอยู่ในดินแล้วจะมีแรงดันด้านข้างค้ำยันดินไว้อันนี้อาจจะนักศึกษาหลายๆหลายๆคนอาจจะงงว่าจารนแกพูไ้ไหลแกว่ะไพแคปเป็นอย่างนี้แล้วเสาเข็มเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเสาอ,อาคารที่เราเรียนกันในเรนฟอร์คอนกรีตดีไซน์เนี่ย,เร,ย,เ,ยเราบอกว่าเสามีโอกาสบัคกิ้งได้บัคกิ้งได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเสาเข็มที่อยู่ในดินแล้ว โอกาสบักกิ้งเนี่ยน้อยมากโอกาสบักกิ้งเนี่ยน้อยมากเพราะว่ามันดินมันจะทําหน้าที่โอบรัดเสาวไว้เมื่อทําหน้าที่โอบรัดเสาวไว้เวลาจะคิดคอลัมน์ก็เลยคิดเป็นช็อตคอลัมน์ได้คิดเป็นช็อตคอลัมน์ได้นะคิดเป็นช็อตคอลัมน์ได้อันนี้เป็นเรื่องประเด็นสําคัญนะครับเออสำหรับนอนลิจิตเมธอดผมว่าผมจะพูดอย่างรวดเร็วเนาะ เพราะว่ามันต้องต่อกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปทไํารายการคํานวณทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันขาดช่วงเวลาพูดอะไรโดยที่เราไม่เจอหน้ากันเนี่ยอาจะต้องพูดให้มันกระชับแล้วก็ไม่ขาดช่วงคำนวณด้วยนอนริจิตเมธอดเนี่ยเป็นคำนวณสําหรับอาคารที่เรียกว่ามีน้ําหนักเยอะๆเช่นตึกสูงตึกสูงแล้วก็ พอน้ำหนักเยอะแล้วก็ฐานถึงแม้ว่าฐานจะหนาสักตั้งสองเมตรครึ่งนะเรียกว่าใหญ่เท่าอาคารเรียกหนาเท่าชั้นหนึ่งของอาคารเลยแต่ว่ามันยาวสักยี่สิบเมตรแล้วน้ําหนักมันมากฐานมันจะแอนฐานมันจะแอนเพราะว่าอาจารย์ทําทําวิจัยเรื่องนี้อยู่นะครับไม่ใช่ทาวิจัยออกแบบด้วยแหละคํานวณด้วยแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลองดูนะฐานเนี่ยเวลามันมีแรงกระทำกดเนี่ยกึ่ง แล้วมีเสาเข็มฐานมันจะแอนนิดนิดฐานมันจะแอนนิดนิดบางคนบอกว่าจริงเหรออาจารย์ฐานมันแอนจริงเหรอเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูดปดอันนี้ตอนที่วิเคราะห์คำนวณว่าฐานมันแอนหรือเปล่าก็ใช้ไอตัวโปรแกรมไฟไน์อิเลเมนต์หลายๆคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยนะักก็ถ้าเกิดรู้เอาแบบง่ายๆก็เหมือนกับวิธีเมทริกซ์อนาลซิส ใน Structural Analysis นะก็แบ่งโครงสร้างออกเป็นโหนดแบ่งเป็นอิเลเมนแล้วก็ต่อกันด้วยโหนดอันนั้นเป็นหลักการพื้นฐานเลยสำหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธี f i n i t e l l m m n t t แต่ว่าอันนี้มันเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับเป,เป็นแผ่นที่ต่อกันเสแต่แล้วอันนี้เป็นอะไรเราจะเห็นได้ว่าน,นี่คือ,อน,นี่คืออาคารสูงนะเสาน,นี่คือตำแหน่งเสา แล้วเสาเนี่ยมันวางอยู่บนเขาเรียกว่าแมตแมตตัวเดียวกันอันนี้เสาเสาเสาไอ้สีแดงเนี่ยเป็นเชดติ้งที่แสดงให้เห็นว่าตรงนี้มันซูดเยอะนั้นถ้าเกิดตัดเซกชันเยอะเห็นว่าไอฐานเนี่ยมันแอนอย่างนี้เลยถามว่าแอนเยอะไหมมองไม่เห็นหรอกมันอาจจะโก่งสักสี่ห้าเซน ในระยะ20เมตรมองไม่เห็นแต่ว่าวัดได้นะครับเราก็หลายหลายๆคนอาจจะบอกว่าจริงเหรออนาะจารย์เพื่อให้มันมีหลักฐานชัดเจนนะว,ว่าเราพูดไม่ได้ไม่ได้เอาเรื่องเป็นตุเป็นตะมาเล่าให้ฟังนะครับปราร์ก24ก็ได้มั้งปราร์ก24มันจะมี มันจะมีการสุดตัวเนาะการสุดตัวที่เขาส่งมาให้ดูการสุดตัวที่อยู่ให้ดูการสุดตัวของอาคารที่ที่อาจารย์ได้ไปคำนวณในนี้ให้เขาอ่านี่ไงเจอแล้วอืมเอาที่มันชัดๆนิดนึง อ่ะอ๊ยสมไยเขียนอะไอย่างงี้อ่ะอ่ะอันนี้ชัดอยู่นะครับเอ่อเราให้ฟังอันนี้เป็นฐานรากของอาคารสูงอาคารหนึ่งอะเนาะ,เ,นะเป็นฐานรากของอาคารถามว่ามันใหญ่แค่ไหนเหรอด้านนี้ถ้าถ้าตรงนี้เป็นศูนย์นะตรงนี้มันยาวอยู่สักเกือบห้าสิบสี่สิบสี่สิบแปดไม่ส นี่เท่าไหร่45.9ก็ประมาณ46เมตร46เมตรก็ยาวอยู่นะครับเสร็จแล้วก็อาคารเนี่ยมีรองรับด้วยเข็มที่เป็นกลมๆนี้เสร็จแล้วไอ้เส้นสีแดงๆคือเป็นเสานะครับเราเรียนกันมาในเรนฟอร์องกรีตด,ดีไซน์บอกว่าเสาควรจะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ว่าในความเป็นจริงนะเสาส่วนใหญ่ของอาคารที่อยู่ในการออกแบบสมัยใหม่จะเป็นแบบนี้เกือบทั้งหมดเลยเพราะว่ามันประหยัดพื้นที่นะอันนี้เรียกว่าคอลัมโบ นี่นอาจารย์รู้เรื่องเลยแหละว่าอ๋อเขาทํากันยังไงเพราะว่าเอาเรื่องที่ใหม่ที่สุดมาเล่าให้ฟังไม่มีเรื่องเก่าๆแล้วครับอันนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดอาคารมันแอนนะมันเขาเคยเขาเขาวัดวัดการสูดตัวของอาคารอันนี้วันที่สิบสามกุมภาพันธ์ปีสองพันสิบเจ็ดมอสามปีที่แล้วอาคารหลังนี้มันกําลังสร้างเสร็จแล้วเขาก็วัดการสูดตัวที่ฐานเราพบว่าเอามันสูดตัวเท่านี้แล้วก็สิบหก มันผิดนี่น่าจะสิบแปดเนาะหนึ่งแปดไม่แน่ใจเพราะมันซุดมากกว่านี่นะครับออกัสเออถูกแล้วถูกแล้วออกัสหนึ่งเจ็ดสิงหาอันนี้กุมภาเพราะว่ามันกำลังสร้างตึกไปได้สักครึ่งทางมั้งอันนี้สร้างสิงหาก็เกือบเสร็จแล้วจะเห็นได้ว่าฐานมันแอนฐานไม่แอนเลยแหละแล้วก็ซุดนะครับฐานมันโก่งนิดๆงั้นก็ เป็นหลักฐานยืนยันว่าโอ้เราไม่ได้มั่วนะว่าฐานมันฐานรากของอาคารเนี่ยมันมันแอนได้นะครับที่วิธีการคำนวณนั้นก็จะไม่ขอพูดในระดับปริญญาตรีนะครับถึงระดับปริญญาโทก็ไม่ได้พูดถึงเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ถนัดไม่ถนัดเลยถามว่าแ้วแล้วใครจะทำก็ต้องมีคนที่หัวดีๆหน่อยนะครับรู้จักวิธีการคำนวณเชิงตัวเลข นะครับแล้วก็มีทักษะทางด้านวิศวกรรมโยธาดีไม่ใช่วิศวกรรมฐานล่างนะวิศวกรรมโยธาเลยแหละต้องมีทักษะเรื่องนั้นดีก็น่าจะมาทําเรื่องนี้ได้นะครับก็ทีนี้แนวทางการจัดระยะระหว่างเสาเข็มนะที่จะทําให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ถ้าเกิดเป็นเสาเข็มปกตินะเสาเข็มที่มีกําลังส่วนใหญ่มาจากแรงเสียดทานผิวอันนี้เรียกว่า friction pile นะครับก็เหมือนกับตัวอย่างที่เราทำไปนะ friction p i ก็คือแรงส่วนใหญ่มาจากแรงเสียดทานผิว, u, u, ว ت, นะ u, ก็ลองเช็คดูเพราะว่า q ultimate นะเท่ากับ skin friction บวกด้วย end bearing ก็ดูซิว่าอันไหนมากกว่ากันถ้าเกิด skin friction มากกว่าก็เรียกว่า friction p i ดังนั้นก็ใช้ตั้งแต่3 d 2เท่าของดม a m e t e r ถึง5เท่าดาม a m e t e r โดยประมาณโดยโดยประมาณนะโดยส่วนใหญ่ผู้ออกแบบก็มักจะใช้แค่3เท่าดม ทางมากไปกว่านั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะว่าถ้าถ,ถ้าเสาเข็มมันยิ่งห่างแรงในภายแขบมันก็เพิ่มขึ้นนะครับนะจบดังนั้นก็มาดูต่อไปหัวข้อถัดไปก็จะเป็นเรื่องนี้หัวข้อถัดไปก็จะเป็นเรื่องนี้ก็คือเรื่องไอการคํานวณเพื่อจะไปทําโจทย์ข้อนี้นะครับวิธีทําไอโจทย์ข้อที่บอกไปเมื่อสักครู่ข้างบนนะครับ มันก็จะมีสูตรแบบนี้บางคนเนี่ยชอบสูตรมากเลยนะครับบอกว่าเอาสูตรมาผมจะทําให้ดูนะครับมันก็สูตรมันก็เรื่องนึงอนะเนาะคือสมการนะก็สมการแรงในเสาเข็มมากที่สุดเนาะ,อะลองดูก็เอาแรง Vertical ้าโหลดหารด้วยจำนวนเสาเข็ม N เท่ากับจำนวนเสาเข็มในกลุ่ม นะครับก็แรงอันนี้ v เท่ากับแรงเดี๋ยวดูที่นี่ v เท่ากับแรงในแนวดิ่ง mx my นะครับถ้าเกิดว่าจะหาแรงกดเสาเข็มมากที่สุดก็ v A ส่วน n บวก mx dy หารด้วยสัมประสของ dy ยกกำลังสองนะครับเดี๋ยวมาดูกัน dy เป็นยังไง dy ก็เป็นอย่างนี้ก็คืออันนี้แกน x แกน y อันนี้ dy dy dx dx นะครับสแล้วก็ my ถ้าเกิดคิดถึงโมเมนต์ดัดรอบแกน y นะ mydx คูณด้วยหารด้วย s u ม m a t i ่นของ dx ยกกำลังสองจริงๆมันก็มาจากจริงๆริอ sigma เท่ากับ mc o v i ที่ใช้อะนะแล้วก็ sigma เท่ากับ po v a สองอันนี้แหละที่เอามาใช้สร้างสมการนี้อันนั้นเทือทางที่ดีก็ อาจารย์จะทําให้มันสําหรับคนที่ไม่ไม่ถนัดเลยนะอาจจะข้ามไปสําหรับคนที่จะรู้ไว้เพื่อในอนาคตอาจจะจําเป็นจะต้องใช้บ้างเพราะว่าถ้าเกิดมันมีเวลาว่างเยอะนี่จะทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งและอย่างหนึ่งมันเป็นคลิปวิดีโอคลิปคุณอาจจะย้อนกลับไปดูถ้าไม่เข้าใจมันก็น่าจะทําให้มีประโยชน์มากเกินเนาะอ่ะ วิธีคิดสมการข้างต้นสร้างมาจากกล,ลศาสตร์วัสดุล้วนๆเลยถ้าเข้าใจหลักการจะไปประยุกต์ใช้ได้อีกมากเช่นการคำนวณแรงที่เพิ่มขึ้นเมื่อเสาเข็มเกิดการเยืงศูนย์ไปจากแบบเป็นต้นความรู้ที่มีมาก่อนคือกลศาสตร์วัสดุอ่ะอันนี้ตัวอย่างไม่ใช่อันนี้เรียกว่าวิธีสร้างสมการวิธีสร้างสมการทําความเข้าใจกับมันเลยวิธีสร้างสมการอาจารย์จะใช้จะใช้ฐานลาก ที่มันไม่ยากนักนะก็เป็นพายแค็บอันนี้นะเดี๋ยวใช้กี่ต้นดีห้าต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นนะครับเป็นเสาเข็มนะพายมี area มี section area มี cross section area cross section area, area เท่ากับ a เอาละแล้วอะไรอีกมีแรงอันนี้รูปแพลนนะแล้วก็ cross section ก็จะเป็นอย่างนี้ section section ก็จะมีแรงกระทำแรงกระทำเป็น v แรงกระทำเป็น v ตำแหน่งเสาเข็มเป็นแบบนี้ ำแหน่งเสาเข็มเป็แบบนี้นะครับระยะห่างระหว่างเสาเข็มแต่ละต้นนะครับอันนี้เป็นแกน y เนาะดังนั้นตรงนี้เป็น dx แล้วก็ให้เสาเข็มมันห่างกันเท่าๆผมผมให้มันไม่เท่ากันแล้วกันอันนี้เป็น dx 1 dx 2เอ๊ะไม่ได้สิ วิธีทางสมการเอาไปกันนะครับเอเอาเท่าเท่ากันแล้วกันมันจะได้ง่ายง่ายนะ dx เท่าเท่ากัน dx dx เอ๊ะทำไมเท่ากันมันจะดีกว่าเนะเาะเปลี่ยนใจง่ายจังนะอันนี้ไล่ไปหน 1, 2, 3, 4, นะึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็น dx หนึ่ง dx สองแล้วก็ dx สามไม่มีแล้วก็ dx สี แล้วก็ยาวที่สุดคือ dx 5เป็นงี้แล้วก็มี bending moment bending moment ก็ทำแบบนี้ m รอบแกน x รอบแกนอะไรเนี่ยรอบแกนเพรามรอบแกน y m รอบแกน y นะมีแรง v และ m รอบแกน y ก็ทำอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่ฮ้าห้าขำขำ นะครับเพราะว่ามันเป็นกลุลศาสตร์วัสดุง่ายๆเลยแหละใช้อะไรบ้างก็ใช้ Combine loading นะครับอาจารย์จะเขียนยังไงดีก็จะมีส่วนแรกนะส่วนที่หนึ่งต้องคิดหน่วยแรงก่อนสเตร s ในเสาเข็มเนื่องจากบ t i ิคอโหลด Vertical load อันนี้ก่อให้เกิดก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิด normal stress ก่อให้เกิด normal stress เนาะทำไงล่ะก็ซ i g m a นะเท่ากับ p ส่วนด้วย a อันนี้เป็นสูตรที่สมการที่ใช้คำนวณน,นะ p เนี่ยเป็น v หารด้วย a เนี่ย a เป็นเท่าไหร่ a มัน1 2 3 4 5 5อ้าหเท่าห a อันนี้เป็นสมการที่1 มันไม่ได้ใช้อะไรหรอกมันเดี๋ยวมันเอามาบวกกันนะครับสมกส่วนที่สองสเตรสในเสาเข็มเนื่องจาก m y เสเตรสเนื่องจากเสาเข็ม m y ซ i g m a เท่ากับ m คูณด้วย c หารด้วย i เสเตรสเท่ากับ m คูณด้วย c หารด้วย i ดังนั้นอลองดูซิว่าจะหาอะไรดีทดสอบนะทดสอบ หาซิกมาในเสา,ต,สาต้นที่หนึ่งเาสาต้นที่หนึ่งแล้วกันเสาต้นที่หนึ่งหาซิกมาในเสาต้นที่หนึ่งทำไง M ก็เป็นเรารู้แล้ว M อซิกมานะเท่ากับ M Y ็คูณด้วยสี่เป็นเท่าไหร่ทีนี้เราบอกว่ามันไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะจริงๆมันคิดเฉพาะไอตัวที่แรงเงา ไว้นี่ดังนั้นถ้าเกิดคิด c นะก็คิดจากไอตัวระยะจากเซนทรอออยอันว่าไปอันนี้คือนิวทรัลแอ X ซิสนิวทรัลแอ X ซิสอยู่นี่นิวทรัลแอ X ซิสคือทับเซนทรอยเพราะรูปมันสมมาตรอ่อ m y คูณด้วย d x หนึ่งคูณด้วย d x หนึ่งหารด้วยตัวปัญหาคือ i i หาอย่างไง i อหายยังไง i เท่ากับ i เท่ากับ i รอบ c g จีเนาะบวกด้วย a คูณด้วยดียกกำลังสอง i รอบ c g จีเนี่ยถือว่าน้อยมากก็ตัดออกลองทึกดูมุมในออฟฟิศในเชียรอบวงกลมมันจะน้อยกว่าตัว a อคูณด้วยดียกกำลังสองมากเลยเพราะว่า a อคูณด้วยดียกกำลังสองมันมีผลมากนะดังนั้นก็เลยเป็นเอ นะครับแล้วก็ดียกกำลังสอง A, D, ยกกำลัง,งไม่ใช่ละเดเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นไอตัวที่บอกนะเสร็จแ,แล้ว I รอบ c G I รอบ c G จะเป็นเท่าไหร่ I รอบ i รอบนิวทรอลอซิสขอโทษขอโขรอบนิวทรอลอซิส I รอบนิวทรอลอซิสก็จะเอามันจะมีเท่าไหร่บ้างต้องเื่อนเข้าไปย่อให้เล็กนิดนึง I รอบนิวทรอลอซิสก็จะมีต้นที่หนึ่งเนาะ i ของต้นที่หนึ่งบวก i ต้นที่สอง i ต้นที่หนะึ่งะบวกด้วย a d1 หนึ่งยกกำลังสองแต่เราบอกว่า ai รอบ cg ของต้นที่หนึ่งมันตัดทิ้งนี่มันก็เลยต้องเป็น a d2 สอง d d หนึ่งขอโทษ dx1 หนึ่งยกกำลังสองบวก a d x สองยกกำลังสองบวก a dx 3ยกกำลังสองบวก a dx 4ยกกำลังสองนะบวก a dx 5ยกกำลังสองทั้งหมด i รอบนิวตันอ a ซิสมันก็จะเท่ากับ s u มเมชั่นของเอา a ไว้ข้างนอกนะ dx ยกกำลังสองเพราะมันเอาทุกตัวมาบวกกันเนาะกพื่อได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็เอาไอตัวนี้เป็นสมการที่สองไปแทนในนี้ นี่ก็เป็น A แล้วก็ summation dx ยกกำลังสองอ่ะลองคล้ายๆกับสูตรข้างบนแล้วมันก็น่าจะพอไปได้แล้วดังนั้นปิดปิดท้ายเกมปิดท้ายเกมเราก็มาดูซิว่ามันจะทำยังไงกันต่อปิดท้ายเกมเราก็ดูซิว่าถ้าอย่างนั้นแล้ว combine loading Combine Loading Stress จาก V บวกด้วย Stress จาก MY ยดังนั้นซิกมาเอามารวมกันได้ซิกมาทั้งหเนาะซิกมาทั้งหเท่ากับอันนี้ต้นแรกนะเท่ากับ P ส่วน A บวกด้วยซิกมา ต้นที่หนึ่ง,องของเสาเข็มต้นที่หนึ่งซิกมาทั้งนะก็เอาไอตัวที่หนึ่งนี้มานะครับก็เป็น V ส่วน 5A นะครับบวกด้วย MY แล้วก็คูณด้วย DX 1หนึ่งหารด้วย A Summation ของ DX ทั้งหมดเลยนะทุกๆตัว DXN ยกยกกำลังสองก็มันแค่คลับคล้ายคลับคลา,คคลาเพราะานี้มีตัว A ใช่ไหมล่ะ เมื่อเราเอา a คูณไปตลอด a คูณด้วยซ<ๆ>ิกมาทโ้งเท่ากับมันตัดไปก็เหลือ v ส่วน5 5นี่เป็นจำนวนนะเป็นตัว n บวกด้วย m y dx 1อห่ารด้วย s u m m a t i ันของ dx ทั้งหมดเนาะยกกำลัง2 i งเท่ากับหถึง n ดูมันเหมือนสมการยากๆแต่ว่ามันไม่ได้ยากหรอก a คูณซิกมาทโ้งอนี้เป็น p เอาอย่จะลืมว่าแหละซนะิกพเท่ากับพี P เท่ากับซิกมาคูณด้วย A ดังนั้นเมื่อเอาซิกมาคูณด้วยเอก็เป็นพีพก็เป็นอย่างนี้อันนี้สมการที่จะเห็นได้ว่ามันเป็นรูปนี้ถามว่าถ้าอย่างนั้นจะจะ,จะหาแรงในเสาเข็มต้นที่หนึ่งทำไงมันก็เอาแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยจากวอร์ติ้คอลโหลดหารจำนวนเข็มเลยหารห้า นะครับหลังจากนั้นก็เอาโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะคูณด้วย DX 1ก็คือระยะมันคือ C นั่นแหละนะแต่ว่าไม่ใช่ C นี่มันเป็นระยะจากเซนทรอลไปถึงจุดที่ต้องการหาสเตรสนะครับก็นั้นเป็นเสาเข็มต้นที่1ก็เป็น DX 1หเนาะหารด้วย I I ในกรณีที่เข็มมันมีเฉพาะส่วนที่แรงเงาก็เป็น u ัม a t ชันของ A s u ัม a t ชันของ D ทั้งหมด นะของของกลุ่มนี้ยกกําลังสองเอามายกกําลังสองก่อนแล้วมารวมกันเดี๋ยวจะเห็นได้ในตัวอย่างนะครับจะเห็นได้ว่าสมการที่ทําเนี่ยมันก็เหมือนสมการน,นี้แหละก็วีหารด้วย N เรามาดู MY นะที่ที่ละสูตรก็ MY มคูณ DX หารด้วย summation ของ DX ยกยกกำลังสองที่อาจารย์ที่อาจารย์เอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าตอนที่จบไปใหม่ๆตอนนั้นทำงานที่อิตาเลียนไทยแล้วก็มันมีเสาเข็มเยื้องศูนย์แล้วก็ตอนนั้น หาไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเวลาจะเวลาจะแก้ปัญหานั้นนะนะก็ต้องมาที่ห้องสมุดมาหาวิทยาลัยเก่าตอนนั้นกลับมาที่จุฬาก็ทิ้งไว้ทั้งวันเลยแล้วก็มาที่ห้องสมุดแล้วก็มาหามาหาวิธีคำนวณเพราะว่าตอนที่นั้นก็เขาก็ไม่ได้สอนวิธีการคำนวณไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเขาก็ เขียนลักษณะนี้แต่ว่าไม่ได้สร้างวิธีดีไลายตอนนั้นไม่ไม่ได้อธิบายถึงวิธีดีไลา์เราก็กลับไปที่ทํางานแล้วก็ลองคิดดูซิโอ้มันก็ไม่ยากเลยหว่านะครับพอพอ,พอรู้อย่างนี้ปับ๊บพอมันจะมาสอนคนอื่นให้ทําก็ก็บอกว่าเอา้าทำอย่างนี้แหละไม่ยากหรอกรู้ไว้แล้วพอเขาเรียกว่ามันเป็นอย่างนี้เวลาเราเรียนเนาะมันจะมีแบบว่ารู้มันจะมีแบบทําตามได้ทําตามได้ ทำตามได้นี่ไม่ยากเลยมีแบบก็ทำตามได้อันที่สองคือคิดได้พอะคิดได้นี่สำคัญที่สุดเนาะเพราะถ้าเกิดคิดได้นะมันก็จะทำให้เราไปต่อได้เองนะครับถ้าเกิดมีเรื่องแปลก,ป,ลกประหลาดประหลาดมาไม่เสร็จแเราหมดไม่ยากเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็จะเอาโจทย์ข้างบนเนี่ยย่อย้ายมาข้างล่างที่เ,เรากำลังจะทำอันนี้จบแล้ว นะครับถ้าใครใครถ้าใครจะบอกว่าเบื่อช่วงแรกๆมันจะเอาเวลาไปทำอะไรเดียวนั่นแหละช่างมันเถิดก็ลูดมาถึงตรงนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่การทำโจทย์สำหรับคนที่ลูดคลิปมาจนถึงช่วงนี้นะโอเคย้อนโจทย์ไปอีกทีหนึ่งโจทย์ก็เป็นไพ่แคปสิบสองต้นนะครับ แล้วก็ให้หาแรงในเสาเข็มแต่ละต้นดูซิว่าจะหากันเป็นไหมนะครับว่าเป็นสิเพราะว่ามาเรียนแล้วก็มีคลิปให้ดูด้วยนะครับเอาลองดูวิธีทำเนาะวิธีทำอันดับแรกก็ต้องยกสมการหย่อน P นะเท่ากับ V หารด้วย n แล้วก็บวกสมการถ้าจำไม่ได้นะมันจะเป็นอย่างนี้ m x คูณด้วย dy หารด้วย summation ของ dy ทั้งหมดเลยนะยกกำลังสองบวก mx แล้วก็ uh, 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 my ดูจากที่เราทำเมื่อ,อก,กี้นะ my dx หารด้วย summation ของ dx ยกกำลังสองมันก็คือ mc over i แหละ mc over i ดังนั้น i ในทิศทางไหนอย,อย่างเช่นในกรณี dx นะมันมาทางนี้ดังนั้น i มันก็จะต้องเป็นในทิศทางนี้เหมือนกันก็เป็นสมมติชันของ dx ทั้งหมดอาจจะงง,งงกับไปดูทบทวนตอนที่ d life แล้วก็นั่งทําดูจะเข้าใจเลยแหละนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่จะ,จะ,ต,จะต้องทําก็คือหา,อกกาส,กกาส,ส,สมมติชันของ dx ยกกลาลังสองแล้วก็ dy ยกกําลังสองซะก่อนสมมติชันของ dx ยกกาลังสองลองดูนะมีเสาเข็มทั้งหมดอยู่12ต้นมันจะมีแถวแรก อันนี้เป็น neutral axis neutral axis ในกรณีของแกนนี้อันนี้คือ neutral axis ในกรณีของแกน x นะครับงนั้น s u b ม t ช t i o ของ dx ลองดูนะ dx มีเท่าไหร่บ้างว่าลูกให้ดู dx ตัวแรก dx แถวแรกก็จะเป็น3ต้น1 2 3 3ต้นเอ๊ะไม่ใช่สิมันเอาไปเท้าแถวไหนมาก่อนเนี่ยอ๋อแถวนี้ขอโทษอันนี้ 0. ู เพราะว่านี้ตั้ง,งแกไนไว้ที่ dx ก็คือ0ูนจุดแล้วก็3ต้น1 2 3 3งสองสาามต้นพอน,นี้มันครึ่งหนึ่งระยะตรงนี้ต้องเป็น0ูนย์จกาสามคูณศูนย์จก้ายกกำลังสองก็คือต้นที่7ต้นที่8แล้วก็ต้นที่9 7 8 9คือตรงนี้3ต้นที่เป็นติดลบลก็คือ4 5 6 4 ห้าหกแล้วก็แถวที่ไกลออกไปก็คือนี่ระยะนี้เป็นสองจุดเจ็ดสองจุดเจ็ดก็เป็นสามต้นเหมือนกันก็เป็นสำหรับแถวสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองสามต้นที่ลบสองจุดเจ็ดอันนี้เป็นต้นที่หนึ่งสองแล้วก็สามก็บวกกันได้สี่สิบแปดจุดหกนะครับทีนี้ไอแกนที่ summation ของ dy อันนี้คือ dy เนาะ ดีวายสี่คูณหนึ่งจุดแปดยกกำลังสองก็เป็นต้นที่หนึ่งนี่กันหนึ่งสี่เจ็ดสิบนะแล้วก็สมมติชันของ d ีวายสำหรับลบหนึ่งจุดแปดก็เป็นสามหกเก้าต้นที่สามต้นที่หกต้นที่เก้าต้นสิบสองส่วนต้นนี้เป็นที่ตรงกลางเนะตรงนี้ โดยข้อนี้ดีเพราะว่าตั้งใจจะทำให้มันทับสาวแนวหนึ่งทับนิวทรอลอแกซิสของแกนหนึ่งไปอันนี้4ต้นที่เป็นศูนย์ก็เป็นต้นที่2ต้นที่5ต้นที่8แล้วก็ต้น11บเอ็ดจะมาบวกกันได้25.92นะครับวิธีทำเนาะก็จะมีอันนี้เนื่องมันจะมีสร้าง3กรณีเดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟังมันก็จะมีกรณีแรกก็คือที่ vertical load อย่างเดียว เขียนถ,ถ,ถูกไหมเนี่ยถูกเนาะแล้วกรณีที่สองกรณีที่สองเนื่องจากเบ n นดิ้งโมเมนต์ห้าสิบตันเมตรแกแนวแกนแกน,นี้อันนี้กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองแล้วก็กรณีที่สามกรณีที่สามเบ i นดิ้งโมเเดี๋ยวดูทิศสักนิดหนึ่งสองร้อยตันเมตรอันนี้ห้าสิบ นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้นะครับก็จะมีทั้งสามกรณีสามกรณีพอมี่สามกรณีแล้วไงล่ะสามกรณีนั่นสิแล้วไงก็จะมีกรณีที่หนึ่งยกมากรณีที่หนึ่งนี้เนื่องจากแรงแรงในแนวดิ่งจากเสาจากน้ำหนักในแนวดิ่งเนาะก็ P นะเท่ากับ v หารด้วย n เ,เขียนตรงนี้เลยเท่ากับ v หารด้วย n v ก็เป็นเท่าไหร่ละ่ะวันที่เข้าโหลดเป็น900หารด้วย n มาสิก็เท่ากับ75ตันอันนี้ไม่ยากไม่ยากนะครับกรณีที่2องโมเมนตดัดรอบแกน x โมเมนตดัดรอบแกน x เป็น50ตันเมตร นี้มันก็จะคำนวณอะไรบ้างเนื่องจากให้คำนวณในแรงในเสาเข็มทุกต้นนะมันก็จะมีถ้าจะเขียนสเตรสไดแกรมนะเขียนได้อยี้เหละถ้าใค,ใครที่ได้เมคานิกสมาททิเรียลได้ A นะนี่นี่และด้านนี้ถ้าเขียนสเตรสแบบนี้ได้เข้าใจไม่ยากไม่ยากเลยแต่ถ้าเกิดอ,อส่วนใหญ่ก็จะ ผม,ผมพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ก็เตรียมทําข้อสอบพอทําข้อสอบได้เท่านั้นแล้วปรากฏว่าจะไปทําอย่างอื่นก็ทําไม่ได้เลยเพราะทําได้แต่ข้อสอบมันไม่รู้จะไปทําอะไรดีนอกจอากเอาไว้ใช้ทําข้อสอบนะครับก็จะเป็นแบบนี้สเตรสดังนั้นสเตรสที่ตัวทเท่ากันก็จะมีตัวไหนก่อนเนี่ยสามหกกแล้วก็สิบสอก็คือสามหกเก้าสบสอดังนั้นเราจะได้ p ในแถวนี้ก็เป็น m x คูณด้วย dx ที่มาพ่อ dx มันเท่ากันดูนะเอ้ย dy ขอโทษ mx คูณด้วย dy เดี๋ยวสีมันสีมันกลืนกับสีดำเดี๋ยวดูไม่รู้เรื่องก็ใช้สีบานเย็นก็แล้วกันนะระยะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ dy เท่ากับเท่าไหร่วะหน่งจุเมตรนะเพราะนั้นเพื่อใช้ใช้สมการก็ P เท่ากับ m x ก็เขียนไปแล้วนี่จะเขียนทำไม m x 50ตันเมตรดีไว้หนึ่หารด้วย summation ของดีวคือที่ควรคำนวณไว้ข้างบนก็คือ25.92ด้าสองได้สามตัน3.4ตันนี้เป็นคอมเพรสชันคอมเพรสชันอ่าคอมเพรสชัอ้าวดูแถวตัดไปแถวแถวที่อยู่ตรงนี้แถวที่ทับแกน x พอดี นะครับเป็นศูนย์ทำไมล่ะก็ p เท่ากับ mx นะแล้ว dy หารด้วย summation ของ dy ยกกำลับบงสองอันนี้ dy มันเท่ากับศนะูนย์อะมันทับแกน x นะนเนื่องจากมันทับแกน x อ้าแล้วดูแถอีกแถวอีกแถวหนึ่งแถวสุดท้ายก็ต้นหนึ่งสเจ็ดสิบก็เป็นเลขเสาที่เอามาคำนวณ ก็50ตันเมตรคูณด้วยดีวเป็น1.8หารยี่2าจุดเก็ได้3.47อันนี้เป็น tension เป็นแรงดึงนะครับต้องโน้ตไว้ด้วยเพราะว่าเวลาจะเอามารวมกันมันต้องคิดเครื่องหมาย75ตันเนี่ยเจตันเนี่ยมันเป็น compression อย่าอย่าลืมว่าไอตัวนี้มาจาก combine loading เนาะมันต้องคิดเครื่องหมายถ้าไม่คิดเครื่องหมายมันจะมั่วเพราะว่าบางงานมันกดบางงานมันดึงอะเนาะอ้าไม่เป็นไร ทีนี้ลองดูซิว่าตัวถัดไปจะเป็นยังไงกรณีที่สามกรณีที่สามเนี่ยเซนทรอลอยู่ที่ y และ bending moment อยู่อย่างนี้ bending moment อยู่อย่างนี้ดังนั้นถ้าเกิด bending moment อยู่งั้น stress ทีสส่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้ด้านนี้เป็น compression แล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ด้านนี้เป็น tension ด้านนี้เป็น tension ผมเขียนในตัวนี้ออกมาห่างๆแล้วกัน มันจะได้เห็นชัดด้านนี้เป็นเทนช i o n ด้านนี้เป็นเทนช i o n t ล n ด้านนี้เป็น compression นะเป็นคอ m p r e s s i o n อันนี้ compression อันนี้ tension ชัดๆก็ดูจากหาง bending moment กับหัว bending moment ก็ได้หวังว่าคงยังพอรู้เรื่องกันอยู่มั่งอ้าวลองไล่ที่หนึ่งเสาเข็มต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามอันนี้เป็นเทนช i o n เป็นแรงดึงแล้วคิดยังไง อาจารย์จะไม่ดูสมการดูก็ได้ my เป็น <Y> 200ตันเมตร dx dx เ,เ,เนื่องจากมันอยู่ใต้นี้ลงมานะครับจริงๆไม่ต้องคิดเครื่องหมายลบก็ได้ถ้าเกิดเรารู้ว่าตรงนี้เป็นหน่วยเป็นแรงดึงนะมันก็จะเป็นแรงดึงอัตโนมัติ200คูณด้วยระยะอันนี้เป็นดีอะไร dx เ,เท่ากับเท่าไหร่จากนี้ถึงนี้ก็เป็น2.7 ถูกแล้วก็หารด้วย summation ของ dx ยกกำลับบงสองได้ 11. 1 1 1เนะครับแล้วก็แถวที่4ี่ห้าหกี่ห้าหแถวที่สี่ห้าหเนี่ยระยะ dx มันจะเหลือแค่0.9 dx เท่ากับศูเขียนโน้ตไว้ให้ก็ได้นะครับ mmy สอง dx 0.9แล้วก็หารด้วย summation ของ dx ยกกำลับบงสอง อันนี้เป็นเทนชันต้องบอกไว้ด้วยอันนี้เป็นเทนชันก็นแง้ละถ้าเกิดว่าด้านนี้มันอยู่ต่ำกว่านิวรัลแอ็กซิสแล้วเป็นที่หมุนไปทางนี้นะไอ้บริเวณทั้งหมดที่อยู่ในโซนที่ต่ำกว่าที่ถัดมาด้านนี้นต้องเป็นเทนชันหมดแหละนะครับเนี้ยทังกับกัน789 789เนี่ยมันมี dx เท่ากับศู ก็คำนวณไปดูแล้วกันอันนี้เป็น compression นะครับสิบสิบเอสิบสองแถวสุดท้ายขอโทษสิบสิบเอสิบสองเป็นแถวสุดท้ายก็เป็น compression อันนี้เป็น compression dx เท่ากับสองจุดเจ็ดโอเคมันก็เห็นอย่างนี้แล้วทีนี้ทำไงล่ะก็มาสรุปในตารางน่าจะง่ายกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดใช้ Microsoft Excel มันก็คำนวณไม่ยากหรอกก็ใส่ dx dy แล้วก็ใช้ Microsoft Excel คำนวณมันสะดวกดี อย่ังนั้นลองมาล่างรูปสามอีกทีหนึ่ง <c oughs> อันนี้หนึ่งสองสามนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอันนี้คือตำแหน่งเสาเข็มเนาะเจ็ดแปดเก้าอยู่นี่แล้วนี้เป็นตำแหน่งนี้แล้วเบนดิ้งโมเมนต์มาทางนี้เบนดิ้งโมเมนต์อีกอันหนึ่งมาทางนี้มั้งเดี๋ยวดูสิถูกเปล่า อถูกแล้วแล้วก็มีแรงในแนวดิ่งเป็นงนี้นะลองเช็คลองถ้าเกิดเราไม่ดูในตารางนะเรามาดูแต่รูปที่อาจารย์ว่าสีบานเย็นนี่ด้านนี้นะหัวลูกศรลงอันนี้เป็นคอ m p r e s s i o n แล้วก็มีคอ m p r e s s i o n อีกตัวหนึง่งบวก compression เนื่องจากว e r t i c a l load ด,ดังนั้นอันนี้เป็น maximum c o p r e s s นแม maximum compression, Maxim um compression. ถ้าไม่ได้ก็เป็นเรื่องใหญ่ละลองดูซิต้นที่สอง maximum compression ไหมใช่แปดสิบเก้าจุดห้าแปดเอาทีนี้ลองมาดาวนันดูซิว่าถ้าไม่ดูในตารางนะแล้วด Mac ูตัวที่มีแรงกดน้อยที่สุดมันก็ต้องอยู่ด้านนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็น tension เนื่องจาก bending moment บวก tension เนื่องจาก bending moment อีกทีหนึงแต่บวก compression เนื่องจาก vertical load ดังนั้นต้นที่จะมีแรงน้อยที่สุดก็คือนี่หกสิบ มันกส็สมเหตุสมผลไม่ได้มีอะไรยากนะครับก็แรงที่มากที่สุดก็เป็นเก้าแปาตันเราใช้แรงนี้ในการในการนะทำอะไรอะในการเอาไปคำนวณกำลังของเสาเข็มเอาไปคำนวณ กำลังของเสาเข็มมันกำลังของเสาเข็มคำนวณยังไงอ่าอ่าคำนวณยังไงก็เป็นรูปตัดชั้นดินนะมีรูปตัดชั้นดินคำนวณยังไงเหรอคำนวณวิธีคำนวณน,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 นะนี้หลังจากนี้ก็จะให้โจทย์อันนี้ไปจะให้โจทย์เรื่องการคำนวณทาวเวอร์เคน์่ารากทาวเวอร์เคนไป วิธีการคำนวณนะหนึ่งเขียนรูปตัดชั้นดินนะเขียนรูปตัดชั้นดินซึ่งเขียนกันอย่างคลองแคล่วแล้วนะครับลบสิบสองลบสิบลบสิบหกอันนี้ซอ t clay อันนี้ t ติ f clay เขียนรูปตัดชั้นดินอันที่สองกำหนดขนาด นะกำหนดขนาดหน้าตัดเสาเข็มกำหนดขนาดหน้าตัดเสาเข็มอันนี้ได้มาจากอะไรก็ที่มีในท้องตลาดนะที่มีในท้องตลาดโอเคอันที่สามคำนวณความยาวเสาเข็มเพื่อให้ได้ คือให้ได้ Q allowable กำลังรับน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้นะมากกว่ามากกว่าเท่าไหร่89.58ตันซึ่งจะได้ Q allowable เราก็ต้อง Q, คิดคํานวณ ultimate bearing capacity เท่ากับ skin friction บวกด้วย end bearing แล้วก็เอา Q allowable เนี่ย allowable bearing capacity เท่ากับ Q ultimate หารด้วย factor of safety นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สังเขตนะว่าเราจะคำนวณได้ยงไงนะครับตั้งแต่ต้นจนจบสไลายหมดหรืออยังนะหมดแล้วนะครับก็ถ้าถึงจุดนี้แล้วก็คงจะต้องให้นักศึกษาทำแอ s ไซ n m เมนตแล้วล่ะ assignment ก็จะแจกไปในภายในวันศุกร์นี้นะครับเพราะว่าอาจารย์กำลังเรียบเรียงไอตัวที่ เป็นฐารากทาวเวอร์เครนเพราะว่าปกติเนี่ยจะให้คำนวณกําลังน้ําหนักบัตทุกของเสาเข็มอย่างเดียวแต่ทีนี้เพื่อให้นักศึกษามีไอเดียเอาไปที่เอาไปทํางานได้ด้วยแหละดังน,นั้นก็เลยให้โจทย์เป็นฐารากทาวเวอร์เครนและให้คํานวณแรงที่เกิดขึ้นในเสาเข็มโดยใช้ตัวอย่างนี้นะเป็นหลักนะครับเพราะว่าเ,าเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีฐารากทาวเวอร์เครนให้ตัวหนึ่ง รักเทอากเคนให้ความหนามาเพราะว่านี้กําหนดไว้เพราะว่ามันจะต้องฝังไอตัวเดือยไม่ใช่ไม่ใช่เดือยฝังไอ้วัสดุยึดตัวเทาว้ากเคนเอาไว้แล้วเทาว้ากเคลมก็จะมาต่อที่นี่ดังนั้นความหนาที่ต้องการคือเมตรห้าสิบเพื่อให้ระยะฝังไอ้นี่มันฝังลงไปได้แล้วหลังจากนั้นก็จะบอกว่าเอาโอเคให้ฟอร์สมาเช่นสี่ร้อยสี่สี่ร้อย ฟอ r c สให้มาเบน i n โมเมนต์ moment, จำไม่ได้แล้วก็แรงในแนวทางด้านข้าง h o r i z o n t a l force แล้วให้นักศึกษาหาแรงในเสาเข็มนะครับเมื่อได้แรงในเสาเข็มแล้วมันก็จะได้มีนักศึกษามีบออลิงล็อกที่ทำไว้แล้วนะที่รูปตัดชั้นดินที่ทำไว้แล้วนะมีรูปตัด ชั้นดินที่ทำไว้แล้วแล้วก็มาคำนวณหาขนาดและความยาวเสาเข็มโจทย์ข้อนี้เรียกว่ายากเลยแหละสำหรับสาหรับบางคนนะเพราะว่ามันก็เป็นโจทย์ที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ถ้าฝึกทำไว้ก็ดีเพราะว่าถึง มันไม่มีการสอบแบบปกติอ่ะอาจารย์ก็อยากจะให้มีอะไรติดตัวไปบ้างนะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้เหรอมันก็ต้องปิดฉากด้วยอันนี้สินะปิดฉากด้วยจบการบรรยายใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวมันจะไม่จบนะสำหรับคนที่ดูภาพแล้วไม่มีเสียงก็จะได้รู้ว่าอันนี้จบการบรรยายนะก็ขอจบการบรรยายในหัวข้อเรื่องการคำนวณแรงลง เสาเข็มเนื่องจากในกรณีของเสาเข็มกลุ่มเพียงแค่นี้สวัสดีครับ